สำเร็จรูปชีวิตช่วงท้ายนี้นะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชื่นชอบงานฝีมือค่ะเพราะว่าแอร์นะคะมีกิจกรรมยามว่างในการทอผ้าไหมมาฝากกันค่ะซึ่งร้านนี้พิเศษมากๆค่ะตรงที่ทำอุปกรณ์ขึ้นมาเองให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันแล้วก็สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดอีกด้วยพูดถึงงานฝีมือนะคะเชอรี่ชอบมากๆเลยอะค่ะพี่เพราะว่ากำลังคิดว่าอยากจะหาของขวัญไปฝากคุณแม่อยู่พอดีเลยว่าแต่ไอ้ทอผ้าไหมอะไรเนี่ยมันยากหรือเปล่าคะโอ้ยไม่ยากแน่นอนค่ะเพราะว่าที่เดอะรูมแห่งนี้นะคะบอกว่ามีเวลาเพียง2ชั่วโมงก็สามารถจะทอผ้าไหมเป็นแล้วนะคะแล้วอีกอย่างนอกจากเราจะได้งานฝีมือที่มีเพียงชิ้นเดียวแล้วนี่นะยังช่วยสร้างสมาธิให้กับเราได้อีกด้วยพูดอย่างนี้ก็อย่าช้าเลยดีกว่านะคะแอนว่าเราไปเรียนกันที่เดอะรูมเลยค่ะสวัสดีค่ะร้านเดอะรูมนะคะร้านเดอะรูมเราอยู่ทองหล่อซอย13ค่ะเราสอนทอผ้าเป็นงานอดิเรกนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะสามีนะคะทำเกี่ยวกับผ้าไหมแล้วก็เส้นไหมมาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยค่ะประมาณ40กว่าปีละทีนี้เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วที่เราคุยกันว่าเราอยากจะสร้างความแตกต่างนะคะในการทำร้านผ้าไหมร้านนึงๆเราก็เลยมาคุยกันแล้วหลังจากที่เราเข้าไปศึกษาวิธีการทอของชาวบ้านเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วการทอผ้าเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์เนี่ยมีขนาดใหญ่นอกจากนี้แล้วเส้นไหมก็มีขนาดเล็กเราก็พยายามปรับ2จุดเนี่ยค่ะเป็นจุดใหญ่ที่เราปรับก็คือทำกรีให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็เส้นไหมเองก็ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับเป็นงานอดิเรกได้จริงๆนอกจากความเงางามที่เราเห็นตามธรรมชาตินะคะซึ่งมันเป็น เรียกว่าเป็นของที่ธรรมชาติให้มาจริงๆนะคะแล้วเนี่ยเรายังพบว่าถ้าเรามาสัมผัสผ้าจะมีความเนียนนุ่มแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวเพราะว่าในเส้นไหมเองเนี่ยเขามีโปรตีนชนิดเดียวกับผิวหนังมนุษย์เพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าไม่แพ้ค่ะสำหรับกรีทอผ้าขนาดเล็กตัวนี้นะคะเราย่อส่วนลงมาแล้วค่ะจากขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ชาวบ้านทอจริงๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์หลักๆที่เป็นองค์ประกอบของกรีทอผ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีเจ้านี่ค่ะเราเรียกว่าฟืมหวีนะคะที่เห็นเป็นซี่หน้ากว้างๆตัวนี้เนี่ยนะคะตรงนี้เราเรียกว่าตะกอกี่ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นกี่2ตะกอซึ่งเป็นพื้นฐานของการทอผ้าพื้นทั่วๆไปเลยนะคะถ้าทำ เรียกว่าเทคนิคสูงขึ้นไปอีกอาจจะมี4ตะกอ6ตะกอ8ตะกอหรือเป็น100ตามที่เขาเคยได้ยิน เทคนิคการทอจะคล้ายๆกับเทคนิคการสานหรือการขัดกันของเส้นได้ตามแนวยืนและตามแนวพุ่งนะคะถ้าสังเกตก็คือว่าเราจะเตรียมเส้นยืนไว้อย่างนี้เวลาทอก็คือใช้เส้นพุ่งเนี่ยในกระสวยสอดไปมาหลักๆเลยเริ่มต้นจากผู้ที่ไม่เป็นเลยเรียกว่าใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะคุณก็จะทอผ้าได้ละในลวดลายอย่างง่ายก่อนพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกทำชิ้นงานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานผ้าพันคองานกระเป๋าหรือปล่องมอนอิงอะไรแล้วแต่ตามที่คุณอยากจะทำหรือถ้าสมมติว่าคุณมีความคิดว่าอยากจะทำลวดลายมากขึ้นไปอีกเราก็จะมีคอร์สเรียนในระดับ2ระดับ3ซึ่งก็จะทำลวดลายได้มากขึ้นค่ะโดยชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยความยากง่ายไม่ได้แตกต่างกันมากนักคิดว่าขึ้นอยู่กับลวดลายมากกว่าถ้าทำลวดลายที่มีความละเอียดมากๆก็จะมีความยากมากกว่าการทำลวดลายง่ายๆแต่ว่าจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโดยสเต็ปการเรียนของที่นี่เนี่ยเราก็จะให้เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนอยู่แล้วแล้วก็พอเริ่มมีความชำนาญเราก็ค่อยๆเพิ่มลวดลายที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่เราสังเกตคือเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆในแต่ละเดือนก็คือเป็นกลุ่มเด็กนะคะตั้งแต่5ขวบจนถึงสัก12 13ถ้ากลุ่มหลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็มีแผนจะเปิดระดับ4นะคะเนื่องจากว่าโอเคเราก็มีลูกค้าที่เรียนระดับ2ระดับ3มาจำนวนหนึ่งแล้วเราก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าระดับสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อให้ลูกค้าได้ทำอะไรได้สนุกมากขึ้นค่ะจริงอย่างแรกเลยเนี่ยเราเชื่อว่าเราแปลกนะคะไม่น่าจะมีการสอนทอผ้าเป็นฮ็อบบี้อย่างเงี้ยในเมืองอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่เราใช้เส้นไหมก็ช่วยเพิ่มมูลค่าช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์นะคะนอกเหนือจากตรงผลิตภัณฑ์แล้วก็งานอดิเรกตรงนี้แล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำก็คือว่านอกจากเป็นการสร้างความสวยงามในชิ้นงานนั้นๆแล้วยังเป็นการสร้างสมาธิด้วย
ยังขออนุญาตแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พาคุณลูกมาหรือมาด้วยกันนะคะเรียกว่าเหมาะมากได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะว่าน้องๆก็จะมีกิจกรรมที่แปลกมากขึ้นนะคะช่วยเสริมสร้างสมาธินอกจากนี้ถ้ามาทอพร้อมกันก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้วยค่ะเราอยากจะขอโอกาสนี้เชิญชวนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างร้านเราเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะมาได้ทุกวันร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยู่ทองหล่อซอย13นะคะร้านเดอะรูมค่ะโหดูสิคะพี่แอนเพิ่มแป๊บเดียวค่ะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิหวังว่านะคะสิ่งดีๆที่เราสองคนนำมาให้คุณผู้ชมในวันนี้คงจะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับสัปดาห์หน้านะคะแอนและเชอรี่จะมีเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆเก๋ๆนะคะอย่างมีสไตล์เพลสค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ